ดีของเราที่เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้นำอาหารมาเลี้ยงนะวันนี้ก็เป็นราดหน้านะแล้วก็น้ำโกโก้ใช่ไหมคะด้วยความที่เป็นคนขยันนะคะไม่อยากจะอยู่เฉยๆนะคุณลุงก็เลยมีอาชีพทำผลิตไม้กวาดนะเพื่อที่จะส่งขายขายแล้วก็นำเงินไปเลี้ยงกับไปเลี้ยงนักเรียนหรือว่าไปช่วยเหลือคนที่ได้รับที่ทุกข์ยากลำบากกว่าตัวเองอ่ะนะคะไปมาหลายที่แล้วหลายโรงเรียนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบพระคุณนะคุณลุงเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทองนะคะขอบคุณคุณลุงมากครับที่สนทนาโรงเรียนวัดบ้านทองครับที่มาเลี้ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนปรบมือให้กับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับความคิดก็คิดนะเรียนให้สูงสูงลูกจะให้เก่งเก่งจะได้เป็นที่รักของคุณครูนะและของพ่อแม่เมื่อมีวิชาจะได้มีเงินมีงานทำไม่ต้องไปลำบากลูกนะเรียนให้เก่งเก่งถ้าเรียนเก่งแล้วก็จะมีเงินเดือนกินต่อไปข้างหน้าทุกคนต้องเอาอย่างคุณครูนะครับดูอย่างคุณครูเรียนให้มากลูกตาไม่พูดอะไรมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วก็ย้ำว่าขอให้เรียนสูงสูงเอาใจพ่อแม่เขาจะได้ส่งเสียให้เราเรียนนะขยันทำงานช่วยพ่อแม่ให้มากๆลูกเอานะผมเข้าใจเนาะThank you.
เรียนวัดบ้านคลองขอขอบคุณคุณตานะครับไปนะครับขอบคุณครับอ๋อนุกันเดี๋ยวให้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับนะครับขอบคุณมากครับการพอฝนตกมามันจะเฉอะแฉะหมดแถวนี้นะมันถึงเลยว่าจะปรับมาเลยโอ้สิยังไม่จบแต่อยากทำบุญเนาะเขาเป็นสะพานบุญให้